พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของช้างกันบ้างค่ะก็มีการนำเสนอนะคะเรื่องของพังจามจุรีค่ะเป็นแม่ช้างในหมู่บ้านช้างพเนียดหลวงตกลูกแฝดต่างเพศก็คือออกมาเป็นตัวหนึ่งเนี่ยเชือกหนึ่งเนี่ยเป็นเพศหญิงเป็นเพศเมียเพศผู้นะคะถือว่าเป็นคู่แรกของโลกด้วยประชาชนก็เดินทางไปกันนะคะในการที่จะต้อนรับด้วยนะคะพาไปดูกันที่หมู่บ้านช้างพเนียดหลวงค่ะหลังจากหมู่บ้านช้างพเนียดหลวงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เกิดจากพังจามจุรีอายุ36ปีตกลูกแฝดต่างเพศเป็นช้างเพศผู้และช้างเพศเมียเป็นพี่น้องกันค่ะออกมาเนี่ยห่างกัน18นาทีซึ่งตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้มีประชาชนที่ทราบข่าวก็เดินทางมาดูลูกช้างแฝดทั้ง2เชือกแล้วก็ผูกสายสินเพื่อรับขวัญช้างน้อยกันต่อเนื่องนะคะนี่ก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นซึ่งการตกลูกฝาแฝดเป็นการตกลูกต่างเพศแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของไทยเราด้วยแล้วก็เป็นช้างฝาแฝดเพศผู้เพศเมียหนึ่งเดียวของโลกด้วยค่ะประชาชนที่เดินทางมารับขวัญช้างนะคะก็เล่าว่าหลังจากที่รู้ข่าวว่าทางวังช้างอยุธยามีช้างออกลูกแฝดหรือว่าตกลูกแฝดต่างเพศออกมานะคะก็เลยชักชวนกันมาค่ะคนในครอบครัวมาดูความน่ารักของลูกช้างนะคะตนเองก็มีลูกฝาแฝดเช่นเดียวกันและลูกสาวที่เป็นฝาแฝดก็ดีใจนะคะมีโอกาสมาเจอช้างแฝดนะคะตัวแรกก็คือตัวผู้นะคะและหลังจากนั้นก็อีกตัวหนึ่งตัวเมียนะคะที่ตกลูกออกมาน้ำหนักต่างกันประมาณ20กิโลกรัมนะคะตัวที่ออกมาก่อนตัวผู้นี่80กิโลกรัมนะคะขณะที่ควานช้างและสัตวแพทย์หญิงค่ะตอนนี้พยายามที่จะช่วยดูแลลูกช้างไม่ให้ถูกแม่ช้างเหยียบตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าเลยค่ะแล้วก็พบว่าลูกช้างแฝดทั้ง2เชือกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็เลยแล้วก็ยังคลุกคลีกับแม่ก็คือพังจามจุรีด้วยค่ะโดยสัตวแพทย์หญิงลาดทองแท้มีพันนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของคุณทองเหรียญมีพันเจ้าของวังช้างอยุธยาและพเนียดก็บอกนะคะว่าช้างผู้น้องเนี่ยค่อนข้างจะตัวเล็กกว่าช้างผู้พี่ไม่สามารถที่จะดูดนมเองได้ค่ะสัตวแพทย์และควานช้างก็เลยต้องไปรีดน้ำนมจากแม่ช้างมาให้กับช้างตัวน้องโดยให้ทางสายฟีดจำนวน200ซีซีซึ่งก็ดูแล้วช้างตัวน้องน่าจะกินนมได้ถึง300ซีซีค่ะแต่ต้องให้ทุก2ชั่วโมงครึ่งนะคะส่วนพังจามจุรีผู้เป็นแม่หลังจากตกลูกก็ไม่มีอาการดุร้ายควานช้างและสัตวแพทย์ก็สามารถยังเข้าใกล้ได้อยู่สำหรับพังจามจุรีค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ